การยืนอ่านหนังสือไปจนถึงการติดโพสต์อิทในพื้นที่สาธารณะคือการทำอารยะขัดขืนของพลเมืองด้วยหวังจะเรียกร้องให้สาธารณชนสนใจประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมขบวนการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนนี้ได้ผลสำเร็จแค่ไหนปัจจัยที่จะเอื้อให้สังคมหันมาสนใจมีอะไรบ้างมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านประเด็นนี้กับคำพกาใน In Her Fieldสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ In Her View วิเคราะห์สังคมผ่านข่าวเข้าใจข่าวเข้าใจคนเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 19:30 นถึง 20:00 นวันนี้คำถามที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวกับเราคือคำถามที่บอกว่าคุณคิดว่าการถูกจับกุมเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนหรือไม่คุณผู้ชมร่วมแสดงความคิดเห็นกับเรามาทาง Facebook ของ Voice TV หรือทุกๆช่องทางของโซเชียลมีเดียแล้วมีหลายความเห็นนะคะคุณผู้ชมถามมาแล้วว่าวันนี้คำถามที่ให้ร่วมวิเคราะห์สังคมผ่านข่าวไม่เข้าใจว่าคำถามนี้แปลว่าอะไรนะคะอาจจะไม่เข้าใจคำว่าอารยะขัดขืนหรืออาจจะไม่เข้าใจคำว่าการไปอารยะขัดขืนทำไมจะต้องมีเงื่อนไขของการถูกจับกุมเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆฟังกันไปแล้วอาจจะเก็ตแล้วก็แสดงความคิดเห็นมากับเราก็เป็นได้เหตุที่แขกนำเรื่องนี้มาคุยค่ะคุณผู้ชมก็เนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการจับกุมคนที่ทำเพจล้อเลียนนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องอีก8รายทำให้มีประชาชนนะคะกลุ่มนักกิจกรรมกลุ่มหนึ่งได้ออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็เสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการออกมายืนเฉยๆที่นำโดยทนายอนนท์นำพานะคะล่าสุดค่ะก็มีการออกมาแปะโพสต์อิทเมื่อวานนี้วันอาทิตย์ที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีตามมาด้วยนี่เลยค่ะการโพสต์ Facebook ของอดีตนายกรัฐมนตรีคุณยิ่งลักษณ์นะคะที่ออกมาบอกว่าก็เข้าใจความรู้สึกของพลเอกประยุทธ์ว่าการเป็นบุคคลสาธารณะจะต้องมีความอดกลั้นต่อการวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็การล้อเลียนประชาชนก็ออกมาติดโพสต์อิทพอติดโพสต์อิทอะไรเกิดขึ้นคะคุณผู้ชมแน่นอนก็ต้องมีการจับไปโรงพักนะคะพอจับไปโรงพักก็แจ้งข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่ได้รับก็เป็นเรื่องของการไปทิ้งขยะในที่สาธารณะถือว่าเป็นการแตะโพสต์อิทนะคะทำให้ที่สาธารณะสกปรกอะไรก็ว่าไปน่าสนใจตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมเย็นวานนี้เองคุณประวิตรโรจนพฤกษ์นะคะก็เขียนบทความลงในข่าวสดภาษาอังกฤษในเว็บไซต์ตั้งข้อสังเกตว่าคุณประวิตรที่ตามนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับจ่านิวไปโรงพักแล้วคุณประวิตรก็บอกว่าตำรวจเนี่ยไปถามจ่านิวว่าจะดื่มกาแฟอะไรระหว่างเอ็กซ์เพรสโซ่กับคาปูชิโน่แล้วนะคะบทความของคุณประวิตรบอกว่าเป็นฮุนตาซอฟต์พาวเวอร์ VS Persistent Peaceful คือคุณประวิตรไปตั้งข้อสังเกตว่าครั้งนี้นะคะทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายผู้ประท้วงและทั้งฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐพยายามใช้กลยุทธ์แบบนุ่มนวลต่อกันและกันแขกไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะคะเพราะว่าแขกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่คุณประวิตรบอกว่าท่าทีต่อกันและกันเนี่ยมีความนุ่มนวลเพราะต่างฝ่ายต่างก็ต้องช่วงชิงนะคะความชอบธรรมจากสังคมด้วยกันทั้งคู่มันทำให้แขกรู้สึกว่าพอมีคำว่าความนุ่มนวลมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนความหมายของคำว่าอารยะขัดขืนหรือการดื้อแพ่งของพลเมืองกันอีกครั้งนึงคำนี้อยู่ในสังคมไทยมาเกือบจะ20ปีแล้วคุณผู้ชมแต่เราก็เหมือนมันมีคำนี้อยู่ในสังคมแล้วก็มีคนกระทำการดื้อแพ่งแบบอารยะขัดขืนอยู่เนืองๆนะคะอย่างเช่นอาจารย์ชัยยันชัยพรที่ฉีกบัตรเลือกตั้งนะคะการเดินนะคะเดินจากกรุงเทพไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เพื่อบอกว่าจะประท้วงการสร้างเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เหล่านี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการประท้วงแบบอารยะขัดขืนแล้วเราก็มีสิ่งนี้อยู่ในสังคมไทยแล้วแขกก็มีความรู้สึกว่าเรามีคำนี้อยู่ในสังคมไทยแต่เราเหมือนเดินผ่านมันไปมาโดยที่บางทีเราก็ลืมทางที่มันเป็นคอนเซ็ปต์ที่เบสิกมากแล้วก็อยู่ในโลกนี้มายาวนานมากวันนี้แขกเลยคิดว่าเรามาทบทวนกันนิดนึงว่าความหมายของอารยะขัดขืนคืออะไรกันแน่นะคะอารยะขัดขืนอย่างที่รู้กันนะคะอีกคำหนึ่งเรียกว่า civil disobedience
disobedience civil คือพลเมือง disobedience คือการไม่เชื่อฟังนะคะเป็นการเคลื่อนไหวนะคะอย่างสงบเพื่อกดดันให้รัฐบาลเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเมืองที่เป็นอยู่การต่อสู้แบบอารยะขัดขืนที่โด่งดังทุกคนทั่วโลกรู้จักก็คือสัตยาเคราะห์ของมหาตมะคานธีนั่นเองนะคะที่ใช้วิธีเดินนะคะแล้วก็ไปทำ เหมืองเกลือนะคะไปทำเกลือซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาห้ามไม่ให้คนอินเดียทำเพราะว่าเป็นสิทธิเฉพาะของคนอังกฤษที่เป็นเจ้าอาณานิคมเท่านั้นการต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวในแอฟริกาใต้นะคะการยืนยันที่จะนั่งนะคะในที่นั่งที่เขาบอกว่าห้ามคนดำนั่งของโรซาพาร์คแบบนี้เป็นต้นนี่การเป็นการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนแท็กติกนะคะแท็กติกที่สำคัญมากของผู้ประท้วงแบบอารยะขัดขืนก็คือคาดหวังว่าพวกตนจะถูกจับกุมค่ะคุณผู้ชมถ้าออกไปประท้วงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐเมินเฉยนะคะไม่ทำอะไรปล่อยให้ประท้วงกันอย่างสนุกสนานเนี่ยเขาถือว่าอาจจะไม่บรรลุผลเพราะฉะนั้นแขกก็ยังเข้าใจว่าการที่ออกไปประท้วงแล้วเอาตำรวจมาเยอะๆเนี่ยจริงๆแล้วเข้าทางผู้ประท้วงเพราะผู้ประท้วงคาดหวังว่าตนจะถูกจับกุมหรือกระทั่งถูกทำร้ายร่างกายโดยเจ้าหน้าที่ผู้ประท้วงมักได้รับการนัดแนะล่วงหน้าว่าควรตอบสนองต่อการจับกุมหรือทำร้ายร่างกายอย่างไรและจะขัดขืนอย่างเงียบๆไม่รุนแรงและที่สำคัญต้องไม่คุกคามเจ้าหน้าที่7ประการของอารยะขัดขืนมีอะไรบ้างนะคะไปดูเร็วๆพร้อมกันค่ะจงใจละเมิดกฎหมายใช้สันติวิธีกระทำสาธารณะโดยแจ้งให้ฝ่ายรัฐรับรู้ล่วงหน้าต้องแจ้งล่วงหน้านะคะเต็มใจจะรับผลทางกฎหมายทำไปเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายหรือนโยบายของรัฐบาลมุ่งเชื่อมโยงสำนึกแห่งความยุติธรรมของผู้คนส่วนใหญ่ในบ้านเมืองเชื่อมโยงสำนึกแห่งความยุติธรรมซึ่งโดยหลักแล้วเป็นกฎหมายและเป็นสถาบันทางสังคมอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมการประท้วงแบบอารยะขัดขืนเท่าที่ผ่านมาในเมืองไทยนะคะประสบความสำเร็จไหมแล้วการประท้วงแบบอารยะขัดขืนของกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่กลุ่มประชาชนที่ออกไปยืนบ้างนะคะออกไปติดโพสต์อิทบ้างได้รับผลสำเร็จแค่ไหนมีประชาชนเห็นด้วยมากไหมมีคนเอาใจช่วยเยอะไหมคุณนะคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทำส่วนตัวแขกเนี่ยแขกยังอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแขกรู้สึกว่ามันเหมือนยังไม่มีพลังจากสังคมที่จะไปสนับสนุนการประท้วงแบบสันติวิธีของกลุ่มนักศึกษานี้อย่างมีพลังจริงๆอันที่จริงฝ่ายรัฐน่าจะดีใจเพราะแขกรู้สึกว่าแบบไปประท้วงเนี่ยครั้งนี้มีคนเข้าร่วมน้อยแล้วก็มีคนออกมาสนับสนุนไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยเนี่ยค่อนข้างน้อยเหมือนสังคมจะมึนๆตึงๆกับการประท้วงครั้งนี้เหมือนกับอ้าวเหรอๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเชื่อมโยงอะไรกับตัวเองมีบทความหนึ่งนะคะของทีน่าโรสเซนเบิร์กซึ่งเป็นบล็อกอยู่ในนิวยอร์กไทมส์เขียนไว้นานแล้วเหมือนกันเขาบอกว่าเงื่อนไขของการประท้วงแบบอารยะขัดขืนเท่าที่เขาไปทำเวิร์กช็อปมากับกลุ่มประท้วงของเซอร์เบียของพม่าของซีเรียนะคะเขาบอกว่าการที่เราไปชูธงนะคะการที่ผู้ประท้วงเนี่ยชูธงเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ทำให้มวลชนเนี่ยเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจเพราะว่าสิทธิมนุษยชนมันเป็นสิ่งที่กินไม่ได้คือประชาชนทั่วไปตอนนี้สนใจเรื่องอะไรคนทั่วไปสนใจว่าวันนี้จะมีกินไหมน้ำไหลไหมไฟสว่างไหมโรงเรียนมีครูสอนไหมมีกองทุนให้กู้ยืมสำหรับซื้อบ้านไหมคือเรื่องปากท้องมันสำคัญเพราะฉะนั้นเวลาเราไปประท้วงแล้วเราพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนคนจำนวนมากจะไม่อินมิหนำซ้ำเขาก็จะบอกว่าคนจะทำมาหากินนะคะมาประท้วงทำไมทำให้ขาดทำมาค้าขายไม่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเขายกตัวอย่างนะคะบอกว่ามันมีการประท้วงอย่างของพม่านักกิจกรรมทางการเมืองพม่าซึ่งแทบจะไม่มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกทางการเมืองเลยเริ่มการประท้วงแบบอารยะขัดขืนไม่ใช่ด้วยการพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะแต่ไปเริ่มด้วยการไปเก็บขยะนะพอไปเก็บขยะแล้วมันทำให้มีประโยชน์ที่เป็นมรรคเป็นผลแล้วมันทำให้เกิดแนวร่วมขึ้นมาได้นะคะหรืออันนี้เป็นหนังด้วยนะคะ Harvey Milk ในหนังภาพยนตร์เรื่อง Milk คุณผู้ชมก็คงเคยได้ชมนะคะต่อสู้เพื่อสิทธิเกย์ในซานฟรานซิสโกก็ไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องเกย์ค่ะเริ่มต้นด้วยการหาสมัครพรรคพวกไปเก็บขี้หมาในเมืองเพราะฉะนั้นทีน่าโรเซนเบิร์กเนี่ยเขาก็บอกว่ากิจกรรมอารยะขัดขืนที่ได้รับชัยชนะจำนวนมากในโลกนี้นะคะเริ่มต้นด้วยชัยชนะเล็ก
บนกิจกรรมเล็กๆที่ค่อนข้างห่างไกลจากประเด็นทางการเมืองคุณผู้ชมอาจจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับแขกก็ได้นะคะแต่ช่วงหน้าเราจะไปฟังนะคะอาจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งอาจารย์ทำวิจัยเรื่องอารยะขัดขืนเดี๋ยวเราจะไปคุยประเด็นนี้กับอาจารย์กันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่นกลับมาพบกับรายการ Interview ในช่วง In Your Voice วันนี้รองศาสตราจารย์สมชายปรีชาศิลปกุลจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับอาจารย์คะอารยะขัดขืนในสังคมไทยเนี่ยที่ผ่านมามันเคยได้ผลบ้างไหมคะอาจารย์เคยได้ผลไหมผมคิดว่าก็มีหลายครั้งที่อาจจะพูดว่ามันก็ประสบผลนะครับคือแต่ว่าหมายความมันจะอาจจะไม่ 100% ตามที่ตั้งใจถูกคิดว่าหลายๆครั้งมันก็ประสบผลนะครับค่ะเช่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการใช้สิ่งที่เรียกว่าอารยะขัดขืนของกลุ่มชาวบ้านกับการฝ่าฝืนกฎหมายนะครับเช่นกรณีคุณจินตนาแก้วขาวที่บ้านกรูดนะครับหรือกรณีสมัชชาคนจนเมื่อประมาณสัก10 กว่าปีก่อนนะครับคือฝ่าฝืนกฎหมายแล้วทำให้มันเป็นประเด็นปัญหาทางสังคมนะครับแล้วก็ดึงเอาความสนใจของสังคมเข้ามากดดันรัฐบาลให้เปลี่ยนนโยบายหรือกฎหมายอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับถ้าดูจาก2 กรณีที่อาจารย์ยกมาเป็นประเด็นเรื่องทรัพยากรนะคะครับค่ะแต่ทีนี้พอมาถึงประเด็นทางการเมืองในช่วง10 ปีให้หลังอาจารย์เห็นขบวนการอารยะขัดขืนนะคะกับการต่อสู้เรื่องประเด็นทางการเมืองโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพกับประชาธิปไตยอาจารย์ประเมินผลสำเร็จของการประท้วงโดยวิธีการอารยะขัดขืนแบบไหนคะแค่ไหนอย่างไรคะคือจริงๆการใช้อารยะขัดขืนเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะต้องประสบความสำเร็จทุกครั้งเสมอไปนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เรียกว่าคือจริงๆก็ไม่อยากใช้คำว่าอารยะขัดขืนมากเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่าความหมายมันเละเทะไปในช่วงแบบช่วงหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อคำนี้มันติดตลาดก็ใช้คำนี้ก็ได้นะครับคือไอ้สิ่งที่เรียกว่าผลของมันเนี่ยผมคิดว่าในช่วง10 ปีเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าคือมันเป็นคำเตือนของพวกของคนที่สนใจเรื่องอารยะขัดขืนนะครับว่ามันมีสถานการณ์บางอย่างที่จะทำให้การใช้อารยะขัดขืนเนี่ยค่อนข้างประสบปัญหานะครับเช่นในภาวะแบบที่เรียกว่าสังคมเนี่ยมีการแบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่ายอย่างกว้างขวางมากนะครับคือที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าหัวใจของอารยะขัดขืนต้องการระดมสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกในมโนธรรมหรือสำนึกในมโนธรรมร่วมกันของคนในสังคมเนี่ยเข้ามากดดันให้รัฐเปลี่ยนแปลงซึ่งไอเนี่ยมันจะเป็นปัญหาว่าในกรณีถ้าเกิดเป็นสังคมที่มันมีความแตกแยกมีความแตกต่างอย่างลึกซึ้งเนี่ยมันจะทำให้การระดมหรือการสร้างสิ่งที่มโนธรรมร่วมกันของสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับโอ้โหอาจารย์คะเพราะฉะนั้นพออาจารย์พูดมาถึงตรงนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสังคมไทยเนี่ยมันมาถึงจุดที่อยู่ในภาวะแบบนั้นใช่ นั่นแปลว่ามันเท่ากับเป็นการปิดประตูสำหรับการที่เราจะออกมาแสดงออกทางการเมืองโดยสันติวิธีอย่างนั้นเลยเหรอคะอาจารย์คือมันก็คงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าคือข้อที่คนที่เขาสนใจเรื่องทางอารยะขัดขืนเขาเตือนเนี่ยคือเขาบอกว่าอันเนี้ยมันแค่มันจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งที่ทำให้การใช้อารยะขัดขืนเนี่ยมันจะประสบผลสำเร็จได้ยากแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคืออย่างเช่นคือเขาจะเตือนไว้ว่าบางกรณีเนี่ยมันยากที่จะเป็นไปได้คือเขาจะบอกว่าอารยะขัดขืนเนี่ยมันจะใช้ได้ในสังคมที่อย่างน้อยมันต้องมีความเป็นธรรมระดับนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าสังคมไหนมันเป็นแบบเผด็จการแบบสิ้นเชิงไม่มีความเป็นธรรมไม่เห็นชัดเจนอันนั้นคงใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดสังคมไหนมันยังพอมีสิ่งที่คือเขาใช้คำว่า nearly just คือสังคมที่มันพอจะมีความเป็นธรรมอยู่เนี่ยยังใช้การกระทำแบบนี้ได้แต่มันอาจจะยากไปกว่าภาวะที่มันเป็นสังคมปกตินะครับอาจารย์คะถ้ามาดูหันกลับมาดูการต่อสู้ของกลุ่มนะคะพลเมืองโต้กลับกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่ที่พยายามจะออกมายืนพยายามจะออกมาติดโพสต์อิทอาจารย์คิดว่ามันเวิร์กไหมค่ะ
คือในแง่นี้ก็คงต้องยอมรับว่ามันคล้ายว่ามันจุดไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับคือหมายความว่ามันไม่ได้ทำให้แบบพอมีการออกมาติดโพสต์ติดหรือทำยืนนิ่งๆอะไรแบบนี้นะครับทำให้เกิดการระดมคนมาเข้าร่วมได้เป็นจำนวนมากแต่ผมคิดว่าคือถ้าเกิดอันนี้มองแบบโลกสวยนะครับคือมันแค่มันเป็นกระบวนการที่จะทำให้สังคมได้มองเห็นความไม่เป็นธรรมเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดพอมันไม่มีความไม่เป็นธรรมของอำนาจรัฐมากขึ้นเนี่ยนะครับคนที่สนใจอารยะขัดขืนก็จะบอกว่าบัตรมันก็จะทำให้ค่อยๆทำให้สิ่งที่เรียกว่า sense of justice หรือสำนึกต่อความยุติธรรมของสังคมเนี่ยมันค่อยๆก่อตัวขึ้นคือซึ่งอันนี้มันก็คงต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราอยู่ในสังคมที่บางทีเนี่ยบางฝักบางฝ่ายก็คือจะยึดอยู่ในจิตของตัวเองโดยไม่ขยับไปที่อื่นเลยนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเรามองอย่างโลกสวยนิดหน่อยเนี่ยผมคิดว่าเราเริ่มเห็นคนที่เริ่มขยับตำแหน่งของตัวเองมากขึ้นนะครับจากเดิมซึ่งบางคนเคยสนับสนุนการต่อต้านอะไรบางอย่างเนี่ยผมเชื่อบัดนี้เราก็เริ่มเห็นการขยับอะไรมากขึ้นนะครับทีนี้หันกลับมาดูท่าทีของฝ่ายรัฐบ้างโดยทั่วไปการรับมือนะคะกับการประท้วงแบบอารยะขัดขืนฝ่ายรัฐควรรับมือยังไงคะอาจารย์นี่เราต้องพูดถึงในแง่ที่ว่าเราจะมองจากผลประโยชน์ของฝ่ายรัฐหรือมองจากผลประโยชน์ของฝ่ายประท้วงด้วยนะคะอาจารย์ถ้ามองให้รัฐได้ประโยชน์รัฐควรจะรับมือยังไงคะถ้ามองให้รัฐได้ประโยชน์เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่รัฐควรทำเนี่ยคือดำเนินการกับเขาแบบที่มันคือที่มันเป็นไปในภาวะปกติอ่ะคือเรื่องนึงเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นปัญหาคือว่าการเคลื่อนไหวหลายๆครั้งของคนที่ใช้วิธีการฝ่าฝืนกฎหมายไม่ทำตามกฎหมายเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเป็นเพราะว่าการกระทำที่ไม่เข้าท่าของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับคือพอมันมีการกระทำที่ไม่เข้าท่าเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ย่อมทำให้คนในสังคมรู้สึกว่าโอ้บัดนี้เรากำลังจะเดินไปสู่จุดไหนกันแน่คือผมเชื่อมันเป็นเรื่องที่คือเรายากจะจินตนาการว่าเราเดินทางมาถึงยุคที่อะไรล่ะยืนนิ่งๆก็เป็นความผิดเนี่ยคือโอ้ผมว่าอันนี้เป็นคืออีก10ปีข้างหน้าเราจะมองเรื่องนี้ยังไงผมคิดว่าอันนี้น่าสนใจมากเลยนะครับค่ะแต่ว่าเราต้องรออีก10ปีเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะว่าจะมีการประเมินเหตุการณ์นี้ยังไงทีนี้กลับมาดูอีกว่าถ้าท่าทีของเจ้าหน้าที่รัฐแบบที่จะเป็นคุณต่อผู้ประท้วงล่ะคะอาจารย์คือผมคิดว่าสิ่งที่ถ้าเกิดเราดูจากบทเรียนหลายๆประเทศที่ใช้วิธีการแบบฝ่าฝืนกฎหมายแบบนี้นะครับอย่างเช่นในบางประเทศเนี่ยเขามีวิธีการไปนอนขวางทางรถไฟสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐก็คือไปเอาคนเหล่านั้นออกมาจากทางรถไฟแล้วก็ลงโทษด้วยข้อหาที่ใช้ในภาวะปกตินะครับเช่นไปกีดขวางอะไรล่ะรถไฟหรืออะไรก็ตามโดยไม่จำเป็นต้องไปใช้กฎหมายที่มันห่างคือในภาวะปกติมันห่างไกลมากๆนะครับเช่นคือผมเชื่อว่าหลายๆเรื่องเนี่ยคือผมเชื่อถ้าเกิดใครที่เรียนกฎหมายนักเรียนกฎหมายนะครับคือพวกเราคงจินตนาการไม่ได้หรอกว่าการล้อเลียนท่านผู้นำนะครับมันจะกลายไปเป็นความผิดต่อความมั่นคงได้อย่างไรคือผมเชื่อถ้าเกิดเราไปเปิดตำรานักกฎหมายที่เป็นหลักอะไรล่ะเป็นหลักแบบให้กับนักกฎหมายทั้งหลายเนี่ยเราจะพบว่ามันยากครับที่เราจะอธิบายถึงการล้อเลียนให้กลายไปเป็นความผิดที่กระทบต่อเทือนหรือแบบความผิดขนาดแบบอะไรล่ะจะเป็นกบฏหรือทำลายความมั่นคงของรัฐอะไรแบบนี้นะครับไอ้ยิ่งทำแบบนี้แหละผมช่วยยิ่งจะเป็นปัญหาให้รัฐเองนะครับค่ะอาจารย์ทีนี้สุดท้ายนะคะคำถามสุดท้ายอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยผ่านการแสดงออกทางการเมืองในภาวะที่เรามีพื้นที่สำหรับการแสดงออกจำกัดจำเขี่ยมากนะฮะอาจารย์คิดว่าเงื่อนไขของที่ผู้ประท้วงจะต้องคำนึงให้มากที่สุดคืออะไรคะคือถ้าเกิดเราคิดถึงยุทธวิธีที่รัฐใช้ขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่ารัฐพยายามจะใช้คดีเข้ามาพันขาของคนที่พยายามจะแสดงความไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในแง่นึงหลายๆคนที่เคลื่อนไหวเนี่ยผมคิดว่าก็คงต้องพยายามจะต้องคือในแง่นึงคือไอการเคลื่อนไหวแบบชนิดที่ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐยากคือจะหาวิธีมาจัดการได้ยากมากขึ้นเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นวิธีการที่ควรต้องทำต่อไปนะครับเช่นถ้าห้ามไปอะไรล่ะห้ามไปตะโกนคำขวัญอะไรผมคิดว่าการไปยืนนิ่งๆเนี่ยผมคิดว่าแล้วถูกจับเนี่ยผมเชื่อเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่รัฐเองก็จะไม่กล้าทำอะไรที่มากนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวิธีการเคลื่อนไหวคงต้องคิดถึงวิธีการที่จะทำให้เจ้าหน้าที่รัฐเองก็รู้สึกกระอักกระอ่วนใจที่จะทำ
คือถ้าไม่ทำก็ไม่ได้แต่ถ้าทำก็จะรู้สึกว่าความชอบทำมันก็จะลดลงผมคิดว่าไอ้นี่แหละวิธีการแบบนี้นะครับถ้าเกิดขยายไปได้เรื่อยๆเนี่ยมันน่าจะทำให้พื้นที่การแสดงความเห็นมันก็ยังไม่หายไปไหนมากเท่าไหร่นะครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์สมชายมากที่มาร่วมเป็น In Your Voice กับรายการ Interview ขอบพระคุณมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับค่ะคุณผู้ชมก็หวังว่าเรายังจะพอมีพื้นที่สำหรับเสรีภาพในการแสดงออกของเราเดี๋ยวเราพักกันสักครู่แล้วไปฟังเสียงของคุณผู้ชมในช่วง In Your View ค่ะกลับมาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการ In Her View เรามาดูความคิดเห็นจากแฟนเพจของข่าวสดก่อนนะคะคุณพิสิทธิ์ค่ะนี่คือสีสันในสังคมไทยให้คนได้ฉุกคิดสงสัยตั้งคำถามหาคำตอบถ้าประเทศสงบเรียบราบคาบนี่คือสิ่งที่น่ากลัวกว่าโอ้แขกอ่านแล้วแขกก็รู้สึกว่าจริงนะเพราะว่าคลื่นลมที่มันมาหลังความสงบเนี่ยมันน่ากลัวค่ะในความสงบเงียบมักจะแฝงด้วยสิ่งที่อันตรายกว่าเสมอวงเล็บด้วยความเคารพทีนี้มาดู Hashtag Interview จากคุณอภิญญาค่ะการจับกุมแม้เป็นสิ่งที่ไม่มีใครพึงประสงค์แต่การกระทำที่ผู้คัดค้านเต็มใจแสดงออกแสดงว่าพวกเขามีจิตใจที่ใหญ่มีใจที่รักสิทธิ์รักความเป็นธรรมและการกระทำเหล่านี้คือการส่งสารให้รู้ว่าสิ่งที่ผู้มีอำนาจทำอยู่ในเวลานี้น่ารังเกียจและลุกแก่อำนาจยิ่งนักหากอารยะขัดขืนคือการต่อต้านอำนาจอธรรมก็เป็นการกระทำที่ผู้คัดค้านไม่ยอมสิโรราบแก่อำนาจนั้นและเลือกใช้วิธีสงบสันติไม่ว่าจะยืนเฉยหรือติดโพสต์อิทเพื่อเรียกร้องสิทธิของเราคืนมาแม้แต่เพจล้อเลียนก็เป็นการคัดค้านแบบอารยะอย่างหนึ่งซึ่งเมื่อกระทบกับตบะที่เปราะบางของผู้นำก็อาจทำให้เกิดความทนไม่ได้และมีภาวะเปราะบางเสียมากกว่าผู้ถูกจับกลุ่มด้วยซ้ำตกลงใครกันแน่ที่มีพลังอำนาจมากกว่ากันระหว่างคนมือเปล่ากับคนมีอาวุธคุณสุนิดาการประท้วงน่าจะนำไปสู่การเจรจาอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เพียงเอาล่อเอาเถิดก็ต้องรอดูนะคะว่าการประท้วงอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การเจรจาหรือจะนำไปสู่การปราบให้ราบคาบลงไปคุณสามารถการถูกจับกุมเป็นศิลปะในการต่อสู้แบบอารยะขัดขืนนี่ก็ถูกต้องนะคะคุณวัฒนามุมมองรัฐคือไม่จับก็กลัวคนจะมากขึ้นพอจับก็เป็นข่าวผมมองเหตุผลที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเห็นด้วยกับจ่านิวครับสังคมต้องมีคนแบบนี้ไว้คานอำนาจรัฐคุณเพชรค่ะใช้กฎระเบียบปิดกั้นการแสดงความคิดได้แต่ใช่ว่าจะปิดกั้นความคิดคนได้ยิ่งสร้างความรู้สึกปิดกั้นคนเราก็อาจยิ่งต่อต้านให้ตนนั้นหลุดพ้นจากกรอบข้อบังคับเราไม่อาจสามารถแสดงออกในรูปพฤติกรรมแต่เราก็มีความคิดที่จะคิดเราอาจจะห้ามคนไม่ให้พูดได้แต่เราจะห้ามคนไม่ให้คิดไม่ได้นะคะคุณผู้ชมแล้วกระบวนการประท้วงแบบอารยะขัดขืนในหลายๆแห่งทั่วโลกนะคะอย่างเช่นในเซอร์เบียเริ่มจากคนแค่11คนเท่านั้นเองนะคะคุณผู้ชมมันไม่ได้เริ่มต้นจากคนจำนวนมหาศาลเลยวันนี้รายการอินเทอร์วิวต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ